ปวิตรนะคะที่ลาไม่เข้าประชุมอะค่ะอันนี้ยังไงผมยังไม่เห็นเนื้อหาที่เข้ามายื่นคิดว่าเจ้าหน้าที่รับแล้วก็จะส่งมาตามขั้นตอนถึงผมไม่ทราบว่าถ้าเขายื่นเรื่องของจริยธรรมนะถ้าเขายื่นเรื่องจริยธรรมทางสภาถ้าพิจารณาว่าเนื้อหามันตรงที่เขายื่นก็จะส่งให้กรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านและก็ตัวแทนของสสทุกภาคส่วนและก็มีบุคคลที่เป็นอดีตสสด้วยก็จะพิจารณาซึ่งคงจะมีการประชุมนัดประชุมต่อไปเพราะว่าเรื่องของกรรมการเจ้าหน้าที่ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่รอพิจารณาอยู่แล้วแต่ว่าผู้นำฝ่ายค้านยังไม่มีประชุมได้ไหมคะก็คิดคงจะประชุมในเร็วๆนี้เพราะว่าถ้าเรื่องเข้ามาก็มีเรื่องที่รออยู่เดียวแต่ว่ามันยังว่างไม่ตรงกันแล้วกรรมการจะทำต้องมีองค์ประกอบครบคือต้องมีผู้นำฝ่ายการด้วยผู้นำฝ่ายการจัดแต่งตั้งฝ่ายการเข้ามาตอนนี้เราก็มีผู้นำฝ่ายการและมีฝ่ายการที่ชัดเจนเขาจะส่งศพคนแทนตามสัดส่วนถึงจะพิจารณาเรื่องได้แล้วก็มีกฎข้อบังคับของการประชุมกรรมการจะได้ทำตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่ผมจะเสนอว่าองค์ประกอบพร้อมก็จะประชุมท่านค่ะคือพลเอกประวิตรนี่ที่เขาไม่มาประชุมนี้เขามีใบลาหรือว่าอะไรไหมคะหรือว่าหยุดไปเฉยๆครับก็ไม่ทราบต้องดูว่าสมัยประชุมที่แล้วหรือสมัยประชุมนี้ท่านมาประชุมกี่ครั้งแล้วก็มีใบลาครบหรือเปล่าครบไหมครับแล้วก็พิจารณาตามครบไหมครับเรื่องการเข้าร่วมประชุมหรือไม่ร่วมประชุมของสสเนี่ยประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบดูได้ทั้งนั้นครับตรวจสอบได้เพราะว่าเรามีการเซ็นชื่อเรามีการเซ็นชื่อทุกครั้งที่มีการประชุมแม้แต่ประธานและรองประธานก็ต้องเซ็นชื่อเพื่อแสดงมาครับว่ามาประชุมผมจำไม่ได้ว่าข้อบังคับเพราะว่าท่านขาดเกินกี่ครั้งเพราะว่าท็อปเขียนว่าโดยไม่ลาหรือไม่มีเหตุผลก็มีการต้องเสนอให้คนอย่างเขาได้แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเหตุผลถ้าป่วยบางคนที่ป่วยไม่สามารถจะมาได้ตลอดระยะเวลาสมัยประชุมนั้นก็มีอยู่ในโรงพยาบาลมีอะไรมีหมอส่งไปรับรองมาบางท่านสุดพิสัยบางท่านก็มาไม่ได้เวลาจะไม่ถึงผมส่วนมากเวลาในขั้นของเจ้าที่คือในการที่การจะมาก็จะดูอะไรต่างแล้วก็ถ้าเกินอะไรต่ออะไรก็คงจะได้งานไปตามหน้าหน้าที่ของเพราะว่ามีสัปดาห์หนึ่งก็มีสสลาไม่ใช่คนเดียวมีนายกที่ลาก็ดูเลขาจะเป็นคนรับและรายงานแต่ท่านต้องเซ็นใช่ไหมคะเซ็นอนุญาตให้ลาเนี่ยผมไม่ต้องเซ็นไม่ต้องเซ็นครับยกเว้นว่าคนที่มาเซ็นไม่ทันเซ็นชื่อไม่ทันขออนุญาตเพิ่มชื่ออย่างนี้เป็นขั้นตอนอย่างต้องไปดูแต่ถ้าไม่มาประธานก็เขาไม่ต้องเซ็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นอธิการจะเป็นคนรวบรวมเห็นว่าหากเกิน3ครั้งนี่ขัดรัฐธรรมนูญกันก็ต้องดูข้อบังคับที่จะเกิดแต่เขาบอกโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ทราบเหตุผลแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยบางคนสมัยที่ว่าตลอดสมัยประชุมไม่มาเลยเพราะอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่สะดวกที่จะมาประชุมได้นะรถเก็บได้แล้วตอนแรกแต่บางครั้งเนี่ยกระดาษไม่สะดวกก็วนที่สำคัญก็ยังไม่ได้รถเก็บมาเลยยังนั่งรถเก็บมาก็มีแล้วแต่สถานการณ์เพราะนั้นสภาก็ต้องพิจารณาตามเหตุผล